ีครับเพื่อนๆครับวันนี้ขับรถผ่านอำเภออาจสามารถอำเภอพนมไพรนะครับบริเวณข้างทางซึ่งเป็นป่าชุมชนนะครับจะมีขายนะครับพวกอาหารที่เก็บจากป่านะครับพวกเห็ดหน่อไม้นะครับจิ้งหรีดหนูนาหนูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วไปเจอตัวนี้ครับซึ่งอยากทานมานานมากเลยครับอันนี้คือเห็ดกระด้างนะครับจริงๆก็แข็งมากเลยแหละนะครับวันนี้จะมาทำซุปเห็ดกระด้างให้ทานกันครับขั้นตอนก็อันดับแรกเลยครับไอ้นี่มันแข็งมากนะครับเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับซึ่งผมแช่น้ำไว้แล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้ที่ได้ทางแล้วครับเดี๋ยวว่าทำขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาเห็ดกระด้างของเราที่แช่ได้นิ่มพอสมควรแล้วนะครับมาต้มนะครับในน้ำเดือดๆ เนี่ยครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับแล้วก็จะเอาไปสับแล้วมันจะค่อนข้างจะนุ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวต้มน้ำเดือดไว้สักครู่นะครับครับต่อไปก็เดี๋ยวคั่วงานะครับตอนนี้เป็นงาขาวนะครับต้องคั่วไฟอ่อนๆมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนก็เหลืองสุกได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาตำงานะครับที่คั่วสุกแล้วครับจะได้มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้เป็นงาขาวครับครับก็ตำให้ละเอียดนะครับจะได้มีกลิ่นหอมของงานะครับตอนละเอียดดีแล้วครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมน้ำที่จะต้มปลาให้สุกนะครับพร้อมกับต้มปลาไปด้วยกันเลยนะครับก็ใช้น้ำใส่ประมาณสัก1ถ้วยเล็กๆนะครับใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนช้อนชาก็พอครับปลาร้าเราของอร่อยของอีสานเลยครับครับก็ใส่ไปประมาณสัก 4-5 ช้อนนะครับพอนัวๆนะครับครับก็จะเป็นปลาดุกก็ได้นะครับปลาทูก็ได้นะครับวันนี้ผมได้ปลาทูมา2ตัวนะครับก็จะนำไปต้มนะครับครับสำหรับต้มน้ำปลาร้านะครับแล้วก็ต้มปลานะครับก็เดือดน่าจะสุกแล้วครับผมพร้อมแล้วครับครับต่อไปก็จะเป็นคั่วพริกหอมกระเทียมนะครับที่จะเอาไปตำเป็นเหมือนตำน้ำพริกก่อนนะครับครับสำหรับพริกหอมกระเทียมก็น่าจะสุกได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปตำก็เดี๋ยวมาตำพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้แล้วนะครับตำเหมือนตำน้ำพริกนะครับความเผ็ดก็แล้วแต่นะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยผมใส่หอมไปประมาณ3หัวนะครับกระเทียม1หัวพริก10กว่าเม็ดนะครับอันนี้เราก็โขลกจนพริกหอมกระเทียมละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวแกะเนื้อปลาใส่นะครับครับเราก็โขลกปลากับพริกหอมกระเทียมนะครับตัวนี้อาจจะละเอียดพอดีแล้วครับครับก็เอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตำเห็ดนะครับให้มันนิ่มๆก่อนนะครับครับสำหรับเครื่องปรุงที่ใส่ในการทำซุปเห็ดนะครับอาจจะมีเป็นมะเขือนะครับหรือดอกแคนะครับถั่วแปบอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมได้ถั่วฝักยาวมานะครับก็จะนำไปต้มนะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับ
ต้มถั่วนะครับครับต้มให้สุกนะครับให้มันเปื่อยพอสมควรครับสำหรับเห็ดกระด้างนะครับก็เราต้มไว้ไปประมาณ10กว่านาทีก็น่าจะสุกนิ่มดีแล้วครับเดือดนานแล้วครับได้แล้วครับครับเห็ดที่เราต้มจนนิ่มสุกแล้วนะครับก็ตัดขาเห็ดออกก่อนนะครับเพราะมันจะแข็งครับมันแข็งมากครับเพื่อให้มันนิ่มดีนะครับแล้วก็จะทุบสับให้ละเอียดนะครับชีฝรั่งนะครับกับหอมหัวแดงไว้นะครับหลังจากเราสับละเอียดแล้วนะครับก็เอาเห็ดมาตับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันนิ่มครับแหนละเอียดดีขึ้นครับละเอียดดีแล้วครับต่อไปก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับที่เราต้มสุกแล้วนะครับก็เอามาตำใส่กันเลยนะครับครับก็ตำถั่วฝักยาวใส่กับเห็ดนะครับใกล้แล้วนะครับก็ตัวกระเทียมน่าจะนิ่มละเอียดดีแล้วนะครับนะครับป่นปลานะครับที่เราตำไว้แล้วนะครับพริกหอมกระเทียมปลาทูนะครับตำใส่กันนะครับตำให้เข้ากันครับผมน้ำปลาร้าที่เราต้มสุกไว้แล้วนะครับลดเข้าไปครับครับเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะครับให้รสชาติกลมกล่อมดีนะครับเราคั่วแล้วตามไว้แล้วนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผักที่หั่นไว้เรียบร้อยนะครับหอมแดงนะครับคลุกเคล้ากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันครับนะครับเดี๋ยวทานดูนะครับรสชาติเป็นยังไงเห็ดกระด้างตำใส่กับปลาทูนะครับรสชาติมันเข้ากันเนียนเลยครับอร่อยแล้วครับเดี๋ยวทานด้วยกันนะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับ